สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมวรากิจไทยเกมเมอร์กับรายการเด็กเด็ด7ดาวรายการเพื่อชาวฮาร์ตสโตนทุกท่านนะครับวันนี้เด็กที่ผมจะมารีวิวก็จะเป็นนี่ออดโลกครับออดโลกจริงๆมันเป็นเด็กที่อยู่กับเรามานานแล้วนะก็อยู่มาตั้งแต่สมัยวิดวูดแหละวิดวูดออกมานี่ก็ที่การ์ดบาคูมูนิเตอร์ออกมาครับก็เห็นออดโลกในตอนนั้นแหละตัวออดโลกนะครับเดี๋ยวอธิบายก่อนอันนี้ก็หลายๆคนผมว่าน่าจะรู้กันแล้วแหละแต่ก็ขอพูดกับคลิปนี้อีกรอบนึงออดโลกจะใช้ความสามารถของการ์ดบาคูมูนิเตอร์ทำให้สามารถอัปเกรดฮีโร่พาวเวอร์ของเราได้ครับถ้าเราใส่การ์ดทั้ง30ใบในเด็กของเราเป็นเลขคีย์ทั้งหมดของโลกเนี่ยในกรณีของโลกการอัปเกรดฮีโร่พาวเวอร์ก็คือจะทำให้จากเดิมมีดของเราจะเป็นแอตแทก1ความทนทาน2ก็จะกลายเป็นแอตแทก2ความทนทาน2ตรงไอ้มีดที่มันโผล่มาที่มันเพิ่มแอตแทกเข้ามานะครับประโยชน์มันมี2อย่างนะคนส่วนใหญ่อาจจะเข้าใจว่ามันแค่ทำให้สามารถตีแรงขึ้นและทำให้ตีฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามตายเร็วขึ้นแต่ว่าประโยชน์อีกอย่างของมันก็คือ Attack 2เนี่ยมันสามารถเคลียร์มินเนี่ยนที่เลือด2หรือว่าเคลียร์มินเนี่ยนได้ดีมากขึ้นนะครับทำให้เราสามารถเซฟมินเนี่ยนของเราไม่ต้องเอามินเนี่ยนของเราไปเทรดกับมินเนี่ยนเขาเอาฮีโร่ของเราเนี่ยแหละไปตีมินเนี่ยนเขาตายได้เลยหลักการเล่นออดโลกนะครับออดโลกเนี่ยจะเก่งหรือจะกากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจอย่างเดียวเลยคือตัดสินใจว่าเมื่อไหร่ที่เราจะทิ้งทุกอย่างและเปลี่ยนโหมดเป็นตีหน้าเขาอย่างเดียวเลยไอ้ตรงส่วนนี้ก็คือผมอธิบายคงอธิบายไม่หมดหรอกครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงตรงนี้เราก็ต้องไปฝึกฝนแล้วก็ลองตัดสินใจ ลองตัดสินใจในเกมเพลย์ที่เราเล่นเองครับลองเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวประสบการณ์ตรงส่วนนี้มันจะเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวผมอธิบายเกมก่อนแล้วกันเนาะก็คือออดโลกอ่ะออดโลกเกมของมันนะครับการเล่นของมันเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับหลักการสโนว์บอลเป็นหลักเลยไอ้คำว่าสโนว์บอลก็คือเหมือนลูกหิมะกลิ้งลงมาจากข้างบนนะครับมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสโนว์บอลของเกมฮาร์ตสโตนก็คืออย่างนั้นแหละยิ่งเราลงมินเนี่ยนไปมากขึ้นมินเนี่ยนเราเหลือรอดมากขึ้นกดดันบอร์ดได้มากขึ้นแล้วก็จะมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมก็อธิบายอันนี้ก่อนนะอธิบายไอ้ตัวที่เรียกว่าสโนว์บอลโอกาสแรกของเราที่เราสามารถสโนว์บอลได้เนี่ยมันมาที่เทิร์น2ถ้าเรามีโคบอทนะครับการ์ดโคบอทบอกว่าเมื่อบวกแอทแทก2ให้มีเนี่ย1ตัวแต่ว่าถ้าเป็นคอมโบหรือว่าถ้าคือถ้าเราเล่นการ์ดใบอื่นก่อนแล้วเราค่อยเล่นโคบอทมันจะบวกแอทแทก4ตรงส่วนนี้ถามว่ามันมาเป็นสโนว์บอลตั้งแต่เทิร์น2ได้ยังไงมันจะมีเหตุการณ์ถ้าเราสามารถทำได้นะเทิร์นแรกลงไอตัวดีไวชิลครับไล่1ดีไวชิลเทิร์น2แล้วก็ลงไล่1ตัวแล้วแปะโคบอทให้ไอตัวไล่1ดีไวชิลเนี่ยมันจะกลายเป็นแท็ก5แล้วถ้าตัวเนี้ยเราสามารถตีมีเนี่ยตีฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามได้3ครั้งเนี่ยถ้า3ครั้งขึ้นไปยังไงผมว่าโอกาสชนะเนี่ยมันก็เกือบจะ 100% แล้วแหละเพราะก็ซัดไป15ดาเมจแล้วโอกาสที่2ที่เราจะสามารถสโนว์บอลได้เนี่ยมันจะมาที่เทิร์น3ครับเทิร์น3จะมี2ตัวมีเนี่ย2ตัวคือเห็นคลานทักไอตัวเนี้ยเมื่อเราไล่3ได้3-3เมื่อเราโจมตีมันจะบวก1บวก1กลายเป็น4-4และเมื่อมันอยู่รอดต่อไปจะกลายเป็น5-5-6-6ถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเคลียร์ได้ตัวมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเทิร์น3ตัวที่2ที่เราสามารถเอามาเป็นการการ์ดสโนว์บอลได้นะก็อีกตัวจะเป็นตัวนกชมพูนะครับวีเซียสเฟรดลิงผมไม่รู้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะตัวนี้เมื่อตีฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถอะแดปได้แล้วถ้าสมมุติเราตีแล้วเราได้วินฟูลี่เราก็จะกลายเป็นตีแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นถ้าฝ่ายตรงข้ามเคลียร์ไม่ได้เหมือนเดิมครับมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วฝ่ายตรงข้ามจะเคลียร์ยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆส่วนใบต่อไปที่จะสามารถสโนว์บอลได้นะครับก็จะเป็นฟังเกลแมนเซอร์อันนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละลงมาบวก2บวก2ให้มินเนี่ยน2ตัวข้างๆข้อดีมันไม่ใช่แค่บวกอัตแทกนะแต่มันบวกเลือดด้วยและก็ถ้าบวกเลือดฝ่ายตรงข้ามก็จะเคลียร์ยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆครับอีกตัวก็คือจะเป็นโคบอลสเกลเบนตัวนี้จะไม่ดีเท่าฟังกามันเซอร์นะเพราะว่าตัวนี้บวกแค่แอตแทกโอเคตัวมันใหญ่กว่าแหละมันได้5-5แต่การบวกที่แค่แอตแทกนะครับทำให้มินเนี่ยนตัวอื่นโอเคมันก็ไม่ได้โอกาสอยู่รอดมันก็ไม่ได้มากขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นใบสโนว์บอลที่ดีใบหนึ่งแล้วทีนี้ใบอื่นที่ผมจะพูดถึงก็คือมือแรกในการเก็บมูลิแกนเนาะหลักการมูลิแกนก็คือเราควรจะมีดรอป1ซึ่งดรอป1ในเด็กนี้นะครับที่มันเป็นดรอป1จริงๆอ่ะมันจะมีแค่3ตัวเนาะก็คือมีแดโมไฟไฟแล้วก็อาเจนสควอร์ไอตัวเซาซีเด็กแฮนเนี่ยมันไล่1ก็จริงแต่เราไม่นับเป็นดรอป1นะเพราะว่าเซาซีเด็กแฮนลงมาดรอป1ไล่1ได้2 1
ตัวเนี้ยก็คือถ้าเราไล่เทิร์น1จริงๆอ่ะมันแทบไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่ายังไงฝ่ายตรงข้ามก็เคลียร์ทิ้งได้อยู่แล้วครับมันซาวซีได้แคนมาในเด็กนี้เหมือนเป็นดาเมจเซอร์ไพรส์มากกว่าลงมาสามารถทํา2ดาเมจได้ถ้าเรามีอาวุธอยู่หรือไม่ก็ถ้าเรามีโคบอทเราก็สามารถบวกแล้วก็ตีหน้าเขาได้ต่อเพิ่มเข้าไปครับมือแรกที่ควรจะเก็บก็คือจะควรจะมีไล่1อย่างน้อย1หรือ2ตัวนะแล้วก็ควรจะมีไล่3ถ้าเป็นเห็นขานทักได้เนี่ยจะดีมากเลยหลักการเล่นก็อย่างที่ผมบอกครับเด็กนี้จุดตัดสินใจสำคัญจริงๆอ่ะก็คือเราควรจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะ all out attack all in ไปเลยเมื่อไหร่ที่เราควรจะทิ้งทุกอย่างแล้วก็ตีหน้าฮีโร่ทีนี้มันจะมีหลักอย่างที่ส่วนใหญ่คนหลายๆคนจะพลาดนะเด็กเนี้ยครับเนื่องด้วยว่ามันเป็นโลกแล้วมันเล่นคอมโบค่อนข้างเยอะฉะนั้นเราต้องพยายามอย่าให้มือเราหมดนะครับถ้าเราลากเกมไปนานยาวลากเกมไปนานๆไปยาวๆเรื่อยๆอ่ะแล้วมือเราหมดขึ้นมาเนี่ยเราจั่วขึ้นมาแล้วมันเป็นการ์ดคอมโบนะครับเราจะไม่สามารถใช้ความสามารถคอมโบได้ซึ่งการ์ดคอมโบมันก็จะมีอะไรบ้างอ่ะก็จะมีโคบอทมีอีกตัวที่ตัวเด็ดๆเลยก็คือวาย ดอกไม้วายสปายครับดอกไม้กินคนในตัวนี้ก็ลงมาทำลายมินิเนี่ย1ตัวสามารถเกณฑ์บอร์ดมาให้เราได้มหาศาลเลยนะครับก็คือผมพูดเรื่องว่าไม่ควรจะใช้มือให้หมดใช่มั้ยสมมุติว่าสมมุติเรามีตัว1-1หรือว่าตัวเล็กๆอยู่บนมือครับเกมหมายว่าปลายๆแล้วนะไปกลางๆเกมหรือปลายๆเกมแล้วเนี่ยการที่มี1-1ในสนามทั้งที่แบบว่าเรามีมินิเนี่ยเยอะอยู่แล้วเนี่ยหรือว่ามีเนี่ย1-1เพิ่มมาเนื้อตัวนึงเนี่ยมันก็ไม่ได้กดดันบอร์ดมากเราเก็บไว้เพื่อเล่นกับการ์ดคอมโบดีกว่าหรือว่าถ้าเรามีไพซันแดกเกอร์เราไปติดเล่นๆอะไรเงี้ยเราก็เก็บไว้เพื่อเอาไปเล่นกับการ์ดคอมโบดีกว่าประมาณนี้ครับการเล่นก็ประมาณนี้อันเนี้ยจริงๆเลยผมบอกจริงๆเลยมันต้องฝึกเล่นจริงๆเพราะว่าเราจะต้องศึกษาแล้วก็เราจะต้องรู้เองอะว่าจังหวะไหนที่เราควรจะต้องทำอะไรหรือว่าจังหวะไหนที่เราควรจะต้องผมอันนี้ผมมีพูดเรื่องนี้ 3-4 รอบแล้วเนาะก็คือจังหวะไหนเราจะต้องรู้ว่าเราควรจะทิ้งบอร์ดแล้วก็ตีหน้าฮีโร่กดดันให้มันตายได้เลยประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวก็ลองไปดูเกมเพลย์กันครับผมพบกับเจนพราวด์มูร์โดนหาที่เองนะไม่มีใครรอดจากโทสะของข้าไปได้มือเดียวเนี่ย1-2แล้วก็ถามว่าอันนี้จะได้ใช้ไหมไม่ค่อยได้ใช้หรอกโอเคก็เดี๋ยวเป็นเทิร์น1ลงตุ่นนะครับเทิร์น2แปะดาบแล้วก็เทิร์น3ลงแฮนด์แมนตีถ้าไม่มีอะไรอย่างอื่นนะกำจัดให้สิ้นซาเป็นออสเมนครับเย็นดีพายุไม่แรงพายุแรงไหมครับเย็นดีฮะผมดูในข่าวก็ลมน่ากลัวมากเลยเป็นทาคิปเปอร์นะครับความยุติธรรมเปลี่ยนแผนทันทีมันพังอาวุธผมเฉยเรามีความนั่นไงซีเคร็ตอะไรอีกเบื่อมันวะแสงสว่างลงไม่ได้ลงนะฮะเฮนแมนผมเนี่ยไอ้หมอนี่เสร็จแน่เคาน์เตอร์สเปลอีกเมื่อกี้ไม่งั้นลงเฮนแมนสบายใจไปแล้วครับต้องลงมันคอนโทรลมันนะโกหรือมันอะไรวะเนี่ยทาคิปเปอร์ถ้าทาคิปเปอร์ผมก็ต้องลงฟังการ์แมนเจอร์มีเนียนผมจะเหลือได้เวลานอนแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องยิงละหรือไม่ก็เปิดแผ่นป้ายเคลียร์กันไปดูมันไ
สิตัวนี้ก็ปล่อยไม่ได้ซะด้วยสิข้าคือยุติธรรมข้าจะสู้จะใส่ตัวลงซีเคทมามันน่าจะเป็นเทมโป้นะไม่น่าจะมีใบเคลียร์ผมนะน่าจะเป็นก๊อตก๊อตกึ่งอโกครับอันนี้ชัวร์ 100% แน่ๆครับเชิญชมการแสดงไม่ใช่เหรอไมร่าเอาไว้ก่อนยังไม่ลงข้าคือความยุติธรรมโอ้ข้าจะสู้เมนไม่มีบัฟผมปล่อยมันไว้แหละไม่ทำอะไรหรอกซินเดอร์สตรอมไหมตุนค้าทานมันอยู่เด็กโลกใช่ไหมตุนมันของทุกคนทำไปเล่นไหมเนี่ยอือหือ3 4 5 6 7 8 9 10ผมไม่ล่าแล้วนะอ้าวเวนข้าจะสู้ข้าคือความยุติธรรมเล่นผิดเล่นถูกวะเนี่ยผมมาคิดเอาเองว่าเขาฆ่าผมไม่ได้นี่คิดเอาเองนะจริงก็ฆ่าได้นะยิงแล้วก็ตีแล้วก็ตีนะก็ฆ่าได้อยู่ยิงซินเดอร์สตอร์มอะไรมาก็ได้อยู่มันบวกพลังเยอะมากเลยเป็นอิเลเมนต์เฉยเลยเฮียมาไงวะเนี่ยมันเล่นเสียงๆเลยนะมันเป็น8เกมที่4ของข้าไปได้โคบอลนี่ยังไม่ลงสักทีเมื่อกี้จะลงก็ตายกำจัดให้สิ้นซากสวัสดีสหายข้าเดิมจริงๆเป็นบิงฟ็อกก็ดีนะไอตัวไซเลนนี่ผมก็บางทีเราก็ไม่รู้จะมาไซเลนใครนะข้าคือความยุติธรรมโอ้สบายอย่างนี้เฉยๆแต่เธอหน้าผมไม่มีอะไรลงเลยแหละปัญหาแล้วเนี่ยมันสู้หมาฮันเตอร์ไม่ได้วะสู้สเปลสตอร์ไม่ได้เลยเนี่ยเพราะว่าไปเคลียร์ไปเทรดเลยมันไม่ทันมันอ่ะแสงสว่างปกป้องข้าลังคิดอยู่ว่าจะบวกโคบอทเลยดีไหมคือบวกโคบอทกับตุ่นเขาเคลียร์ง่ายไปว่ะผมว่านะไอ้หมอนี่เสร็จแน่ย
ก็เปลืองๆนี่เหมือนกันนะคือไอ้เนี่ยถ้าผมตีได้สัก3ครั้งนะสมมุตินะผมบวกชุดเนี้ย5 3ครั้งอ่ะคือแม่งแทบชนะแล้วนะ5ดาเมจเข้าไปเรื่อยๆครับ มันเคลียร์ยากดีไงผมก็ไม่สนใจผมก็ตีหน้าแม่งไปดิสิบสี่เนาะเกือบตายแล้วอะไม่ต้องรับเฮ้ยได้เวลานอนแล้วคือออสโลกอะมันจะต้องมีจุดหนึ่งที่ว่ามันจะเลิกดูบอร์ดแล้วมันจะวิ่งเข้าหน้าอย่างเดียวครับถามว่าผมเสี่ยงไหมผมเสี่ยงนะแต่ว่าออสโลกมันต้องเล่นประมาณนี้จริงๆมันถึงจุดหนึ่งอะมันจะห่วงบอร์ดไม่ได้แล้วเพราะว่าเราบอดมันสู้เขาไม่ได้ผมไปไล่เทรดเขาก็ไม่ได้เมื่อกี้หมดเลยมั้งเนี่ยเป็นนกเต้าเหรอยังไงก็ต้องลงวะข้าคือความยุติธรรมไม่สวยมากๆเลยเมื่อกี้คือเขาเคลียร์ได้มันแต่เขาเป็นสเปลรู้แล้วตอนนี้สเปลฮันหมดผมก็หมดแล้วเนี่ยผมทำอะไรไม่ได้ต้องจั่วไปลุ้นดีลอยเลยประมาณนี้ครับเป็นเอสไอเซเว่นเนาะไอ้หมอนี่เสร็จแน่ข้าคือความยุติธรรมเคลียร์หมาเขาไม่ได้วะเจ็บใจเหลือเกินเดี๋ยวนะโอเคทีนี้ผมต้องจั่วอะไรถึงชนะวะเดดลี่ไพซันนั่นเองนะครับมันเล่นเสี่ยงๆวะผมก็ไม่รู้นะแต่มันก็ชนะอ่ะมันชนะไม่ค่อยชัวร์เนี่ยประมาณหนึ่งครับคือถ้าเล่นไปแล้วมันต้องทิ้งบอร์ดอ่ะมันจะมีจังหวะนึงที่คุณจะรู้แล้วว่าคุณต้องทิ้งบอร์ดแล้วคุณก็ต้องวิ่งเข้าหน้าอย่างเดียวข้าคือกำปั้นเหล็กแห่งความยุติธรรม1 2 3แล้วอย่างที่ว่าแหละมันเป็นออสโลกเหมือนเราเนี่ยแหละเดี๋ยวเกมนี้อาจจะเกมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวญาติขอตัวก่อนเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทำงานด้วย ทีนี้ต้องทำงานวันเสาร์เลยครับงานด่วนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เข้าโรงงานอีกสวัสดีนี่เขาเริ่มก่อนถ้าเป็นอีซี่โหมดเขาก็ต้องไม่มีตัวลงจะค่อนข้างยากส่วนสองก็ติดดาบกันทั้งคู่ครับติดดาบตีมิเนี่ยนั่นแหละเพราะติดผมก็ติดเธอหน้ายังไงเขาลงเฮนแมนชัวร์ๆใช่ไหมข้าคือความยุติธรรมเขาลงเฮนแมนตีผมก็ต้องลงเป็นคิดคอยแล้วก็ลงไอ้นี่แล้วก็ลงไอ้นี่ยิงเห็นแมนเขาครับแม่งเป็นทาคิปเปอร์ไงเชี่ยผิดถือว่าผิดเสือเป็นในตัวนี้อีกดินกเด้าเหรอลงนกเด้าไปก็ได้นะผมก็ไม่รู้จะลงอะไรเมื่อไหร่เดี๋ยวเธอหน้าผมสามารถคอยแล้วก็ลงไปฆ่าเฮนแมนเขาได้ฮะแสงสว่างปกป้องเอาละอ
วินฟูรี่ข้าคือความยุติธรรมเขาบวกเลยนะเขาทิ้งบอดเร็วไปนิดนึงนะผมว่าคือเขานั่นแหละเขาจะทิ้งบอดแหละหลักๆของเขาเลยนะแต่ผมว่าเขาทำเร็วไปนิดทีนี้ผมจะฆ่านี่ไงวะแสงสว่างปกป้องข้าข้าคือความยุติธรรมเปิดกาดโล่งเลยวะทำอะไรไม่ได้อยู่ดีฮะไซเลนไซเลนก็เหลือตัว 3-3 นะไอ้หมอนี่เสร็จแน่นี่มันก็ยิงกูจังตีกูจังเดี๋ยวผมตั้งบอร์ดนะผมว่าผมไปเรื่อยๆของผมดีกว่าไอ้หมอนี่เสร็จแน่ปุกปุกผมมีตัวท้อนผมคิดว่าผมไม่น่ามีอะไรนะโอเคอันนี้เราก็กลับมาเล่นตั้งบอร์ดกันเหมือนเดิมครับเขาใช้นกฮูกไปแล้วถ้าลิตรเดียวกันเขาก็น่าจะมีนกฮูกแค่ใบเดียวตุ๊กตานะครับเลือดเหลือ7นี่แม่งโคตรน้อยนะแต่ว่าผมต้องเอาเขาไว้ลงนะตอนนี้บอร์ดผมมี3 6 7 8 9 10 11 12นี่เขาช้าละเขาช้าละนี่2ดาเมจในก้านเป็นออสโลก็รู้ว่าเขาไม่มีใบเคลียร์ 100% เฮ้ยได้เวลานอนแล้วตุ่นไปด้วยตัวเอาผมตายไหมแค่นั้นแหละเราเรื่องผีอะไรเดียตำนานคณะผมไหมก็ยาวเลยยาวก็เดี๋ยวรอบหน้าขอมาเล่าอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอไปคิดก่อนเรื่องผี